ยังนั่งเรียบร้อยสวัสดีค่ะพาทัวร์พาแซบวันนี้พาแซบอะไรยะมาแล้วมาแล้วถึงไหนกันเมื่อกี้เนี่ยมีโทรศัพท์ยากเลยมาเรียกวันนี้กินไอ้ชูชีปลาแซลมอนชูชีกับข้าวเหลือแล้วก็ไอ้หัวกระหางก็ชุบรสชุดไอ้ข้าวคั่วพริกอ่ะชุบลาบทําเหมือนลาบแล้วก็เอาปลาไปคลุกแล้วก็ไปทอดแล้วก็ปลาบองปลาบองผักสลัดมีแค่นี้เยอะไปทั้งคนเดี๋ยวจะรีบกินเดี๋ยวโทรมาอีกโทรมาเอาหมายเลขโทรศัพท์เอ้ยหมายเลขมันบัญชีเนาะหมายเลขบัตรประชาชนบ้านข้างๆเนี่ยเขาเขารื้อบ้านเหมือนเขาสร้างบ้านใหม่เนี่ยเพราะว่าเขาเจอมุ้งน้ำท่วมมั้งน้ำมันขังระบบน้ำมันขังหรือไม่ก็เจออะไรสักอย่างเนี่ยมันคงไม่ใช่หนูอะเพราะว่าแต่มายังไม่เคยเห็นหนูเลยเอาไปน้ำมาเยอะจนปลาสองตัวอย่างแซ่บเลยมันก็จะเผ็ดๆเปรี้ยวปลาแซลมอนพอทำจืดแล้วมันจะพอทำสุกแล้วมันจะจืดใช่รีบน้ำมะพร้าวจะดีใส่น้ำเปล่ากินไปแล้วน้ำมะพร้าวโคโคนัทเลมอนเหมือนมะพร้าวใส่โซดาเนี่ยอบเปรี้ยวไม่เลยตัวแก้ก็โทรมาอีกแฟนเพราะว่านั่งอยู่ในรถบ้านเนี่ยอ
อันนี้ใช่ปะเนี่ยกาแฟหกซองได้ไปสามวันนี้ก็นั่งดูไอ้ข่าวเนาะพวกเพลงพวกอะไรอ่ะข่าวแล้วก็เขาประมวลภาพให้ดูใส่เพลงเนาะก็มีกำลังใจขึ้นมีความสุขอ่ะเจอน้องๆแล้วคนก็ได้ออกมาหมดทุกคนแล้วเนาะมันไอ้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาก็ได้กลับบ้านชูชีปลาเซลมอนใส่เนื้อปลาไปใส่เนื้อปลาทอดใส่ผักใส่ปลาคำใหญ่ๆเนื้อปลาแซลมอนอย่างใหญ่เลยอ้าวมากินด้วยกันนะใครมีส้มตำอ่ะมากินด้วยกันเลยตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงที่เดนมาร์กบางคนก็อาจอยู่ตอนเย็นนะบางคนก็อาจอยู่กินข้าวตอนเย็นบางคนก็อาจดูกินข้าวตอนเช้าตอนเที่ยงมากินด้วยกันซื้อปลาแซลมอนมาตัวละ30ตัวละ150ตัวนะเป็นตัวมา2ครั้ง3ครั้งแล้วก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่างแต่คราวนี้เอามาชูชีกับเดี๋ยวคนจะซื้อมาต้มยำแต่ว่าหลังบ้านนี้น่ารักทั้งหญ้าทั้งแฟนก็กินได้หมดกาแฟไม่เย็นกาแฟไม่ร้อนนะเพราะว่าชงระดับกลิ่นในห้อง